ชาวปีรกาหรือปีไก่ในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างหนเอกจะใช้ไพ่อี้จริงในการพยากรณ์ให้คุณฟังครับวันนี้มาแล้วครับกับการทำนายแบบไพ่อี้จริงนั่นเองนะครับสำหรับชาวปีรกานะครับในปีหน้ามีเกณฑ์ชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมได้ขออากงมานะครับนี่นะครับก็คือไพ่ครูนั่นเองนะครับกงให้ใบที่38ครับได้แต้มทั้งหมดคือ3แต้มครับแปลว่าคุณกำลังจะได้เจอกับสิ่งที่ดีและไม่ดีสลับกันไปในปีหน้านั่นเองนะครับในคำศัพท์ของไพ่ใบนี้คือ divergent ครับก็คือปฏิปักษ์นั่นเองครับนั่นก็คือนะครับในคัมภีร์อี้จิงได้กล่าวไว้ว่านะครับคู่ชายหญิงที่ร่วมกันแล้วไม่มีความสุขจึงแยกทางกันอย่างไร้จุดหมายด้วยความเห็นที่ไม่ตรงกันคุณจะประสบกับความยุ่งยากกับผู้ใกล้ชิดผู้ร่วมงานหรือคนรู้จักเป็นไปได้ที่จะถูกอิจฉาทรยศหักหลังอาจจะต้องเจ็บปวดกับการสูญเสียทางธุรกิจและอันเนื่องมาจากการวางแผนและคาดการผิดพลาดคุณควรที่จะรับผิดชอบหน้าที่อย่างมุ่งมั่นระวังการใช้อำนาจด้วยเหตุผลและการต่อต้านโดยปราศจากเหตุผลจึงควรเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับความแตกต่างในมุมมองค่านิยมและความสนใจนั่นเองนะครับเมื่อความสนใจที่แตกต่างทำให้สถานการณ์ที่ดูเหมือนนิ่งและไร้ประโยชน์นำไปสู่การต่อต้านแปลกแยกและเป็นปฏิปักษ์นั่นเองแต่เมื่อคุณทำให้ความแตกต่างนั้นเป็นเรื่องการแข่งขันด้วยระเบียบวินัยในสังคมหรือเมื่อการต่อต้านมีพื้นฐานบนหลักการในความซื่อสัตย์สุจริตแล้วความโชคดีก็ยังพอเป็นไปได้นั่นเองนะครับบทสรุปของไพ่ใบนี้ครับก็คือจงรักษาคุณสมบัติที่โดดเด่นและความเป็นตัวของตัวเองไว้นะครับอย่าให้ความเป็นปฏิปักษ์เข้ามาหาคุณและครอบงำคุณนะครับและท้ายที่สุดครับจงระวังคำพูดและการกระทำของคุณเพื่อจะไม่ก่อให้เกิดศัตรูนั่นเองครับในปีหน้าครับทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับ YouTube หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ